กินว่า 2-13 กุมภาพันธ์นี้ 10 โมงเช้าทางช่อง 3 Family ค่ะสวัสดีค่ะพบกับพวกเราแจ๋ว Family ค่ะต้อนรับน้องแพงนะจ๊ะวันนี้จ้ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณสุวรรณคิดถึงคิดถึงพี่หรือคิดถึงของกินคะคิดถึงทุกอย่างเลยค่ะเขาบอกเขาจองทริปหน้าแล้วถ้าเกิดพี่จะไปต่างประเทศแจ๋วนี่แพงเขาขอไปหนูก็ไม่รู้สินะคะว่าแป้งเล่นของอะไรใส่ใครหรือเปล่าอันนี้ต้องไปหนูไม่เข้าใจเลยค่ะตอนนี้ทุกคนเกลียดแป้งกันนี่ไงนางร้ายนางร้ายลูกสาวพี่เนื่องจากเขาเช็คคิวน้องดาราทุกคนแล้วทุกคนไม่ว่างก็ไปได้ที่แป้งอีกแต่เขาไม่ได้เช็คแพงว่าเขาไม่ได้เช็คหนูหนูอยู่ต่างประเทศอยู่เมกาไม่เป็นไรค่ะไว้ครั้งหน้าก็ได้ค่ะผัดกันไปแล้ววันนี้แพงพาไปไหนล่ะวันนี้เหรอคะแพงจะบอกว่าการท่องเที่ยวไทยเนี่ยเขาบอกว่าเขามีแมพแคมเปญใหม่ก็คือแนวเที่ยวแบบวิถีแบบไทยแต่โฆษณาแล้วนะใช่แต่วันนี้แพงจะเอาโฆษณาให้ดูแล้วจะพาไปดูว่ามี12จังหวัดเนี่ยที่เราสามารถจัดได้ทุกเดือน12ทั้งเต็มทั้งปีได้ที่เตรียมตัวเที่ยวได้งั้นแป้งก็คงไม่ว่างไปญี่ปุ่นอะไรแล้วเนาะให้แป้งไปต่างจังหวัดหนูจะไปเมืองนอกแทน12เดือนเต็มมากเมืองไทยมีที่เที่ยวเยอะมากจริงยิ่งพฤษภาใช่ไหมค่ะเราก็รู้เราได้หยุดยาวได้หยุดเหรอคะใช่ได้หยุดหรออันนี้ก็เพลงแซ่บโปรดิวเซอร์อยู่แต่ว่าพี่พอจะหยุดยาวไปเลยก็ได้เหรอยาวไปเลยก็เนี่ยขนาดชอบโอกินาว่ายังไงก็ต้องกลับมาเพราะหน้าดาวลอยอยู่ตลอดเวลาที่พี่ไปอยู่ที่นู่นค่ะวัยเกษียณก็ควรจะพักผ่อนยังไม่ถึงเกษียณนะคะวันนี้ดาวจะพาไปดูงานประเพณีไปไหนอ่ะอันนี้คือที่เขาโปรโมทคือเที่ยววิถีไทยงานนี้แล้วก็เข้าคอนเซปต์แน่นอนนะคะคุณรู้หรือไม่มีงานบุญข้าวหลามด้วยบุญข้าวหลามคือตักบาตรด้วยข้าวหลามเอาข้าวหลามไปทำบุญนี้หรอใช่คือเราเคยได้ยินแต่แบบตักบาตรข้าวเหนียวต้มมัดนะข้าวต้มมัดข้าวต้มลูกโยนตักบาตรดอกไม้งานบุญข้าวหลามค่ะกำลังจะเกิดขึ้นในเดือนกุมภาพันธ์นี้แล้วนี่แหละเป็นการท่องเที่ยวแบบวิถีไทยของแท้เดี๋ยววันนี้จะพาไปโอ้ยสวยงามอ่ะข้าวหลามแบบกระบอกกำลังกินนั่นหมายความว่าจะมีการทำข้าวหลามเยอะแยะมากๆเพื่อไปทำบุญถูกต้องเดี๋ยวพี่ปอก็มีสังขยาพี่ปอก็จะโชว์กินข้าวหลามทางขวางทางขวางก็ยากนิดนึงนะอันนั้นถ้าทำได้ขอเชิญไปตรุษจีนด้วยไม่ไหวอ่ะไปโชว์ตรุษจีนด้วยไม่ไหวเอาของดาวไปที่ไหนปราจีนบุรีใช่ค่ะนอกจากจะไปงานนี้แล้วยังพาไปเที่ยวพิพิธภัณฑ์พื้นบ้านไทยพวนที่น่ารักก็คือชาวบ้านเนี่ยเขารวบรวมของเก่าที่แต่ละคนมีเอามาโชว์ในพิพิธภัณฑ์พื้นบ้านที่นี่เหมือนร่วมกันสร้างพิพิธภัณฑ์เพื่อให้ลูกหลานได้ศึกษาเรื่องราวของชาวไทยพวนว่าเป็นยังไงฉะนั้นเดี๋ยวจะกลับมาเล่าให้ฟังนะคะว่าพิพิธภัณฑ์ของเขามีอะไรที่น่าสนใจตกลงวันนี้เราปักหลักที่ปราจีนบุรีใช่ไหมคะถูกจ้าเพราะว่าแจ๋วพากินก็อยู่ที่ปราจีนเหมือนกันไปปราจีนแล้วต้องไปร้านนี้ร้านร่มไม้ค่ะบรรยากาศดีอาหารไทยอร่อยเดี๋ยวแจ๋วพากินพาไปเปิบทีละจานทีละจานเลยค่ะว่ารสชาติเด็ดขนาดไหนนะเดี๋ยวก่อนจะถามว่าข้าวหลามมาก่อนใช่ไหมใช่ข้าวหลามมาก่อนไปทำบุญก่อนไม่จะได้เผื่อแบ่งกระเพาะไว้แบ่งกระเพาะไม่แล้วอย่าเพิ่งอิ่มซะทีเดียวเพราะว่าในช่วงแจกพารวยนี่นะคะที่ปราจีนบุรีเขาเป็นแหล่งปลูกกระท้อนขึ้นชื่อเหมือนกันโอ้โหไฟโดนเลยกระท้อนผลผลิตเนี่ยเวลาออกมากๆล้นตลาดนะคะแล้วก็บางทีเราทานไม่ทันน่าเสียเขามีการเอาแปรรูปนะคะเป็นกระท้อนหีที่อร่อยมากๆของดีที่ต้องซื้อติดไม้ติดมือกลับไปนะคะเดี๋ยวช่วงแจ๋วพารวยติดตามกันค่ะกระท้อนลูกใหญ่มากนะครบเลยนะอาหารคาวขนมผลไม้ของทานเล่นวันนี้ครบจริงๆครบค่ะแต่ถ้าสมมุติว่าใครดูไม่ทันสามารถย้อนดูรายการ
ย้อนหลังได้ที่ www.youtube.com นะคะแล้วก็พิมพ์คำว่าแจ๋ว Family ค่ะแล้วก็จะมีรายการของเราให้ย้อนดูตลอดได้เลยคือรายการของเราดีตรงที่ว่าเราแยกเป็นเซกชันบางคนอยากจะไปดูพากินเพื่อที่จะรู้ว่าจะไปกินที่ไหนแล้วก็จะแยกเป็นเรื่องบางคนอยากดูแค่เปิดรายการก็ได้ไม่ต้องการดูอะไรต้องการดูก็ได้ก็มีให้ดูก็มีนะคะบางคนดูอยู่แล้วไงใช่จำได้เพราะว่าไปไหนๆหลายคนชอบถามว่าเมื่อวานไปเที่ยวไหนนะอยากตามไปก็คือไปดูได้นะคะในดูย้อนหลังหรือเว็บไซต์หรือว่า Facebook ของเรานะคะค่ะเอาแล้วพักกันก่อนสิเดี๋ยวจะมาเที่ยวกันปราจีนบุรีทั้งจังหวัดเลยนะคะครู่เดียวค่ะมาช็อปกับแจวแอดโอกินาวา 2-13 กุมภาพันธ์นี้ 10 โมงเช้าทางช่อง 3 Family ค่ะมาทำชีวิตของคุณให้แจวไปกับเราสิ